ภายหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกบอกว่าเขาพร้อมที่จะออกจากทำเนียบขาวหากว่าคณะผู้เลือกตั้งโหวตให้ไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีคนที่46แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ยอมรับความปราชัยอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขายังคงยืนยันว่ามันมีหลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ได้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มันมีการทุจริตเกิดขึ้นค่ะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกนะคะในการแถลงข่าวแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันกับผู้นำกองทัพสหรัฐที่ทำเนียบขาวเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าก็นับเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาทรัมป์ยืนยันนะคะว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะยอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าผลคะแนนจะออกมาว่าโจไบเดนจากเดโมแครตชนะคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง306ต่อ232เสียงก็ตามแล้วยังชนะคะแนน Popular Vote ด้วยทิ้งห่างทรัมป์มากกว่า6ล้านคะแนนคือทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะยอมออกจากทำเนียบขาวหากว่าไบเดนได้รับการโหวตจากคณะผู้เลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการแต่เขายังคงยืนยันว่ามันมีการทุจริตครั้งใหญ่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งรวมทั้งกล่าวหาได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตในรัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground State ทำให้เขาต้องพ่ายแพ้ทรัมป์ได้มีการประณามเจ้าหน้าที่เลือกตั้งในรัฐจอร์เจียและเพนซิลเวเนียโดยระบุว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นศัตรูของชาติและโกงการเลือกตั้งเพื่อช่วยให้ไบเดนชนะและเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามนะคะว่าแล้วเขาจะเข้าร่วมพิธีสาบานตนของโจไบเดนด้วยหรือไม่ทรัมป์ตอบว่าเขาไม่อยากจะพูดในตอนนี้แต่เขารู้คำตอบอยู่แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ตอนนี้ขอไม่พูดมันออกมาขณะเดียวกันท่าทีของทรัมป์นะคะทำให้หลายฝ่ายมีการประเมินว่าเขาก็อาจจะไม่เข้าร่วมในพิธีสาบานตนของไบเดนในวันที่20มกราคมปีหน้าก็เป็นได้นอกจากนี้ทรัมป์ยังประกาศได้ว่าจะเดินทางไปยังรัฐจอร์เจียและระดมผู้สนับสนุนให้ออกมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครวุฒิสมาชิก2คนของรีพับลิกันในการเลือกตั้งรอบตัดเชือก5มกราคมนี้แล้วก็จะเป็น2ที่นั่งที่จะตัดสินว่ารีพับลิกันจะได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาต่อไปหรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ